ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2024ขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับแก๊งกูรูสุดแซ่บทักพรัญญูแจ็คกี้ชักกะลีนมะตูมเต้ชินและขอเสียงปรบมือต้อนรับกูรูใหม่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตโอบนิธิอย่างพี่โอบนี่ได้ไหมอย่างพี่โอบอย่างพี่โอบก็น่ารักดีค่ะชอบพี่โอบโอเคอย่างพี่แท็กโอเคไหมลูกพี่แท็กก็เดี๋ยวขอดูซิกแพคหน่อยได้เฮ้ยขอให้ดูเลยเหรอเออวันนี้นะฮะเป็นวันครบรอบแต่งงานของหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของครับโอ้พี่กำลังจะบอกว่ามีบุรุษที่ผ่านการแต่งงานแล้วใน5คนนี้ที่อยู่ต่อหน้าเราถูกต้องครับแกไม่ได้ไปเขาจริงๆนะได้กันครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรหรอกครั้ง2ครั้งไม่หรอกครั้ง2ครั้งไม่นับปะนับสินับต่อเรายังไม่เคยได้กันสักครั้งเลยพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะลูกเกดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะตอนเด็กๆอะค่ะลูกเกดเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยทุกวันพอเข้ามหาลัยก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทั้งค่าเทอมค่าเดินทางก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องรบกวนพ่อแม่จริงๆหรอเราสามารถทำอะไรที่เราจะหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบแล้วช่วงนั้นเนี่ยออนไลน์ก็กำลังมาแรงจากเดิมนะคะที่เป็นคนที่ชอบเรื่องแรงบันดาลใจอยู่แล้วชอบฟังผู้ใหญ่พูดชอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นไอเดียที่เราจะเอามาแบ่งปันเลยตัดสินใจทำเพจขึ้นมาชื่อว่าเพจลูกเกด.com เป็นเพจให้แรงบันดาลใจจำไว้ว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้ไม่ใช่การตัดสินว่าเราเก่งหรือไม่เก่งแล้วพอทำไปเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันมีคนชอบมีคนแชร์แบบหลักหมื่นหลักแสนเข้าถึงหลักล้านเฮ้ยงั้นเราเปิดคอร์สสอนดีไหมให้คนอื่นทำได้แบบเราบ้างช่วงนั้นสามารถนำเงินเนี่ยมาส่งตัวเองเรียนได้จนจบ4ปีเลยค่ะสวยทั้งเก่งแบบนี้มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะไหมคะก็มีบ้างนะคะแต่ถ้าจะมาจีบลูกเกดเนี่ยลูกเกดมีแบบสอบถามให้ทำก่อนนะคะใครที่ทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไดเรกเข้ามาเนี่ยลูกเกดก็จะส่งแบบสอบถามเบื้องต้นให้ก่อนเลยข้อแรกก็คือนิสัยข้อดีข้อเสียของคุณคืออะไรข้อ2ลักษณะคติที่คุณมีต่อความรักข้อ3ทำไมตอนนี้คุณถึงอยากมีแฟนการที่ทำแบบทดสอบมันเป็นเหมือนการที่เราได้ทำความรู้จักกับเขาเบื้องต้นถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งเขาทั้งเราค่ะคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วได้คบกันก็มีนะคะแต่พอคบกันไปเรื่อยๆค่ะมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงก็เลยไม่ได้ไปกันต่อสุดท้ายแล้วลูกเกดมองว่าแบบทดสอบมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆเราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะถ้าอยากจะรักใครสักคนนึงจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เลยค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆกูรูช่วยตามหาคนคนนั้นให้ลูกเกดด้วยนะคะเป็นแฟนกันสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับน้องลูกเกดสวัสดีครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมครับเป็นโคชชิ่งด้านไหนครับโคชชิ่งเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ค่ะการทำคอนเทนต์สอนเขียนคอนเทนต์สอนทำวิดีโอคอนเทนต์ค่ะว้าววันนี้ก็เลยยังหาความรักไม่ได้ก็เลยมาที่รายการของเราใช่ค่ะแล้วก็มาพอดีเจอกูรูใหม่ด้วยอ่ะพี่โอก็คือต้องมาช่วยน้องหาความรักนะฮะสบายมากครับเป็นไงบ้างครับได้ฟังเรื่องราวของน้องก็ดูว่าเขาเป็นคนที่จริงจังนะครับผมหมายถึงว่าการที่เขาทำแบบสอบถามเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นช้อยเขามีเช็คลิสต์ของตัวเองเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นการคัดคนออกได้ง่ายๆถ้าสมมติว่าคนไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ก็คัดออกมันเลยทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่จริงจังนะคือเขาไม่ได้แบบอยากจะแบบคบใครผ่านๆไปหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมตูมก็เคยเจอผู้ชายที่ยื่นแบบทดสอบให้ตูมมาก่อนที่จะคุยกันจริงเหรอมีแต่ว่าของตูมจะต่างจากของน้องนิดหน่อยเพราะของตูมมันจะเขียนมาเลยว่าเงินสดหรือว่าสแกนหรือว่าโอนให้ติ๊กเลยแล้วเราติ๊กอะไรไปถูกทุกข้อโทษนะครับอย่างนั้นเรียกซื้อกินฮะ
แล้วสเปคของน้องลูกเกดแบบไหนครับสเปคหนูก็สั้นๆเลยค่ะเป็นคนที่ดูดีทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ค่ะโอ้โหหาแฟนหรือหาพนักงานเนี่ยลูกทำไมมันดูแบบเป็นทางการไปหมดเลยเอาแบบบุคลิกหรือว่าแบบครั้งแรกความซื่อสัตย์อะมันยังวัดกันไม่ได้หรอกแต่เอาแบบรูปลักษณ์ภายนอกต้องเป็นฟิลไหนอย่างพี่อบไม่ได้ไหมอย่างพี่อบอย่างพี่อบก็น่ารักดีค่ะจะเอาพี่อบหรือพี่อุ้มลูกจะเอาพี่อบหรือพี่อุ้มถ้าอุ้มนี่ก็หนักหน่อยพี่อบโอเคอย่างพี่แท็กโอเคไหมลูกพี่แท็กก็เดี๋ยวเสียงหลงเลยเว้ยคำตอบอยู่ที่ก้อเออเอาดีๆนะลูกไม่แค่น้องเขาบอกว่าก้อก็ชัดเจนแล้วน้องเขาไม่ชอบคนเลวเอ้านี่เฉลยเลยเหรอครับเอ้าไอ้วีจริงๆก็ชอบบทนะคะทั้งหล่อคมเข้มหรือว่าแบบจะขาวตีก็ได้ก็คือจะกว้างๆขอให้ดูดีใช่ค่ะใครก็ได้แค่ดูดีดูดีหวังว่าวันนี้จะได้เจอกับความรักดีๆในรายการของเรานะฮะประจำที่เลยครับกูรูครับตามหาชายหนุ่มที่ดูดีขยันทำงานซื่อสัตย์ไอ้ซื่อสัตย์นี่อาจจะต้องดูหน่อยนะได้เดี๋ยวดูซิว่าคุณจะหาเขาเจอหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วห้าหนุ่มมาได้เลยคุณยอคพี่หมีคุณหมีอันยองก็สิคุณหมีน่ารักขอบป้าคุณตาขอบป้าคุณหมีคุณยองโอเคกันตะกะตะน่ารักดูอันนี้คุณแปลแล้วคุณปอนที่เราจะไปทำความรู้จักหนุ่มทั้ง5คนกูรูครับผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกพวกคุณมาดิสำคัญมากนะข้อมูลนี้ข้อมูลจากไหนว่ามาเลยวันนี้นะฮะเป็นวันครบรอบแต่งงานของหนุ่มปรัศนีที่มีสถานะมีเจ้าของครับโอ้พี่กำลังจะบอกว่ามีบุรุษที่ผ่านการแต่งงานแล้วใน5คนนี้ที่อยู่ต่อหน้าเราถูกต้องครับเขาจะมาขโมยดินเนอร์ของเราใช่จริงป่ะฉะนั้นพวกคุณระวังดีๆนะฮะและภรรยาที่รออยู่นั้นไซส์นะคะท้อง8เดือนครึ่งแล้วข้อมูลลึกไปอีกเหรอใช่โอ้โหโทษนะฮะแต่งงานมาปีหนึ่งท้อง8เดือนครึ่งก็คือตั้งแต่วันที่เข้าหอก็จัดการเรียบร้อยเลยใช่ท้องมันดีเอ้าก็ระวังดีๆนะระวังโดนขโมยดินเนอร์นะฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาทำความรู้จักหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนแรกดูซิว่าชายหนุ่มคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณยอกกันเลยสวัสดีครับผมยอกเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับนอกจากทำงานแล้วเวลาว่างผมก็ชอบไปออกกำลังกายครับ
แต่ก่อนผมเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยครับแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมออกกําลังกายเพราะผมเคยอกหักครับโอ้โหตอนนั้นที่อกหักก็ร้องไห้ครับเสียใจแต่ว่ารู้สึกว่าร้องไปก็เท่านั้นครับก็เลยกลับมาดูแลตัวเองครับรักตัวเองมากขึ้นมาศึกษาการออกกําลังกายอย่างจริงจังให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับตอนนั้นเป้าหมายของผมคือดูแลหุ่นแต่ตอนนี้เป้าหมายของผมคือดูแลหัวใจคุณนะครับออกกำลังกายจะมีเหงื่อแต่คุณจะไม่เบื่อถ้ามีผมให้โอกาสผมนะครับลำบึกเลยนะแต่งครับคนนี้แต่งได้ใช่ใช่ใช่ครับฉันคิดอะไรออกไปแล้วพูดออกมาเป็นประโยคเลยหรอคือเขาเป็นคนที่บุคลิกภาพดีมากๆครับแต่คุณยอร์กมีความไม่มองหญิงอยู่สำหรับตูมจริงเหรอใช่เพราะไม่มองหญิงอย่างตูมอ่ะใส่เต้นแรงเรดาร์ทำงานโทษนะแกใจเต้นแรงกับทุกคนคนนี้เป็นพิเศษแจ็คกี้ขอยืมหมดลูกได้ไหมรู้สึกว่าต้องใช้งานเร็วๆนี้ใช้อะไรก็เอาไปก่อนก็ได้เราหัวของเราเลยสิอันดีทำการซื้อขายเอาเป็นว่าชอบพอใจถูกใจแต่ยังมีแบบ question mark อยู่คิดว่าคุณยอร์กน่าจะโสดได้ครับน่าจะโสดนะคุณพี่ยอร์กเนี่ยเฮ้ยหรือสำเนียงได้ Where are you come from New York โอ้ God ใช่คุณพี่ยอร์กเนี่ยคือมีความเกรงใน VTR เลยรู้สึกว่าอาจจะเก็บงำซ่อนอะไรไว้ภายในใจหรือเปล่าตอนยกขาขึ้นมาใจอาจจะอยากจิกแต่จิกไม่ได้ต้องฮึบฮึบนึกออกไหมเลยคิดว่าคุณพี่ยอร์กน่าจะเป็นในส่วนของไม่มองหญิงไปก่อนค่ะคุณลูกเก๋ไม่มองหญิงเลยเลยอ่ะผมรู้สึกในใจเหมือนกันว่าไม่มองหญิงอุ้ยไม่รู้ด้วยความอะไรอันนี้คือแค่รู้สึกว่าแบบด้วยความเซนส์ตัวเองล้วนๆอะไรเงี้ยถ้าไม่มองหญิงขอให้เขาโสดเถอะอุ้ยเพราะว่าทำไมล่ะครับมีสิทธิ์ยืมหมดลูกแจ็คกี้อยู่ข้างใกล้กันนะติดที่ใจกันนะครับผมเลยรู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะขอดูซิกแพคหน่อยได้เออขอดูหน่อยเฮ้ยขอให้ดูด้วยเหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณค่ะแจ็คกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาต้องขอบคุณครับไหนกราบด้วยนะต้องอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีโอเคยอดเอ๋ยทำดีมากยอดเพื่อนรักวันนี้โสดเลยลูกโสดไปเลยอ่ะนี่ได้ไป2โสดกับ2ไม่มองหญิงนะฮะสำหรับคุณยอร์กนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับปั๊บเห็นนะสูงสุดคือโสดครับ 45% นะฮะแต่มีเจ้าของก็เรียกได้ว่าตามมาติดๆที่ 31% และไม่มองหญิงอีก 24% ท่านต่อมาดูซิว่าชายหนุ่มคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณบาสกันเลยสวัสดีครับผมบาสเป็นวิศวกรครับนอกจากผมเป็นวิศวกรแล้วผมยังมีอีกหนึ่งธุรกิจคือรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับโอ้โหรวยนะมึงคือผมเป็นคนจังหวัดนครปฐมครับชีวิตผมก็จะวนเวียนไปมาระหว่างกรุงเทพแล้วก็นครปฐมช่วงว่างๆผมก็จะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ครับมาไหว้พระซื้อของกินแล้วก็เดินเล่นครับผมชวนเพื่อนมาเที่ยวก็บ่อยแล้ววันนี้ผมอยากพาแฟนมาเที่ยวบ้างหวังว่าจะเป็นคุณนะครับอยากเที่ยวต้องไปนครปฐมอยากได้คู่สร้างคู่สมต้องเลือกผมให้โอกาสนะครับพอหนุ่มวิศวกรนี่มีอีกงานนึงก็คือรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผมขอเรียกฉายาเขาได้เลยไหมว่าตั้งฉายาให้บาสเลยได้ไหมว่าบาสเสมอบทำไมอ่ะเขาน่ารักเหมือนเสมอน่ารักน่ารักนะครับคือชอบนะชอบตรง VTR อันนี้ในความสุขชอบ VTR มากกว่าเพราะมันดูเป็นตัวเรามากกว่านะครับใส่อย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเขาแต่งตัวมาให้แล้วเราแบบเคอะเขินชุดสูทดูไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ขาดความแบบค
ความมีเสน่ห์นิดนึงพี่ว่าคนเนี้ยอาจจะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะเออแต่อาการเหมือนใช่อาการเหมือนนี่รู้ไหมทำเหมือนพี่เกลือเลยเวลายืนอะงองอต่อต่อไอ้นั่นไม่เท่าไหร่จังหวะชีวิตอะทำงานเสร็จแล้วก็เที่ยวพ่อผมเคยซื้อของกินอะไรเงี้ยใช่เหมือนพาลูกไปอะไรเงี้ยแต่อบชอบนะในการที่ในวีทีอาร์เขาดูน่ารักไม่มีพิษไม่มีภัยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือดูเป็นแบบเป็นกันเองเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าวันนึงลองมองภาพเขายืนด้วยกันหรืออะไรเงี้ยมันดูมีความที่พอจะเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้ในใจอะอยากให้เขาโสดอะโสดไปเลยอบเชียร์อบเชียร์ครับคุณลูกเกดคะเรื่องราวก็คือว่าเนี่ยคือต้าวบาร์ดเป็นฟิลไอ้ต้าวน่ารักฟิลไม่มีผิดไม่มีภัยน่าจะดูแล้วเป็นคนซื่อสัตย์อยู่นะคะแล้วก็ เป็นคนแบบธรรมะธรรมโมถ้าธรรมะธรรมโมเป็นอะไรศีล5ไม่ขาดนี่กูก็เข้าวัดจะกี้กูก็เข้าวัดเหรอวัดก็เข้าเราก็แดกกูเลยก็เลยคิดว่าอยากจะเชียร์ให้สุดใจนะคุณลูกเกดใจเย็นๆนะค่อยๆดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนโสดค่ะโสดไม่ออกเลยในบรรดา5คนนี้ที่ยืนมาเขาเป็นคนเดียวที่ตื่นเต้นที่สุดประหม่าที่สุดกังวลที่สุดแต่สนใจลูกเกดมากที่สุดเขาจะแคร์เลยว่าลูกเกดดู VTR เสร็จแล้วจะเป็นยังไงคือเขาจะมองหน้าลูกเกดตลอดเวลาว่าโอเคไหมคือแล้วมองแบบไม่ได้มองจ้องนะมองแบบมันคือคนเขินแบบธรรมชาติเหมือนเป็นเด็กที่มาเจอผู้หญิงที่ตัวเองชอบแล้วแหละอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่แบบเขาจะเลือกถูกไหมวะถ้าเลือกถูกคงดีสินะแต่ถ้าไม่ถูกทำยังไงดีนะเพราะตัวเขาเองก็ไม่มีความสามารถที่จะบอกให้คอยรู้ได้ว่าผมโสดนะผมโสดนะมันมีอะไรหลายอย่างที่บ่งบอกมาผ่านบอดี้แลงเกจของเขาที่ทำให้ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มชอบคิดว่าเป็นไปได้สูงว่าบาร์ดน่าจะเป็นหนุ่มโสดในวันนี้โสดไปเลยอ่ะสามโสดหนึ่งมีเจ้าของเนี่ยเอาถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาคิดเห็นคล้ายๆกันฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 48% ไม่มองหญิง 29% เป็นอันดับที่2ไม่รู้เขาเห็นอะไรนะฮะและมีเจ้าของอีก 23% ด้วยกันท่านต่อมาครับพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณฟิล์มกันเลยสวัสดีครับผมฟิล์มเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันครับปั๊มนี้เปิดมา10กว่าปีแล้วครับเป็นธุรกิจของครอบครัวตอนนี้ผมรับช่วงดูแลบริหารต่อครับด่วนครับไม่ตายแล้วครับพี่โน้ตนอกจากนี้ผมยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟภายในปั๊มด้วยครับเพราะผมมองว่าพื้นที่ภายในปั๊มยังสามารถต่อยอดธุรกิจได้อีกครับผมเป็นเจ้าของปั๊มและร้านกาแฟแล้วตอนนี้ผมขอเป็นเจ้าของหัวใจคุณด้วยได้ไหมครับผมมีทั้งปั๊มและร้านกาแฟแต่ยังไม่มีคนดูแลหัวใจให้โอกาสผมด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดถึงเรื่องการเอาการงานก็น่าสนใจมันดีไปหมดเลยอ่ะทำไมแล้วทำไมหน้าตาดูไม่ชอบอ่ะชอบฉันชอบหมดเลยจ้ะสแนปปี้แต่เมื่อกี้เท่าที่ดูจาก VTR ตอนที่เขาคุยกับพนักงานอะมันดูไม่ได้เป็นการสั่งงานมันดูเป็นการแบบเลือกมั้ยเพื่อนพี่น้องเพื่อนพี่น้องเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องแบบอะไรเงี้ยนี่เป็นคนแพ้อะไรแบบนี้แพ้ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยค่ะนอกจากคําว่าโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะคือชอบคือชอบคือตอนที่เดินเปิดออกมาแล้วก็มองว่าอ่ะโอเคหล่อปกติแต่พอดูใน VTRคาแรคเตอร์เป็นพระเอกอะคาแรคเตอร์แบบไม่ได้ยอมง่ายๆอะไรเงี้ยลูกเขาแต่งงานได้หรือยังไม่ได้ไม่ได้ยังตัวเด็กไปยังวัยไปเขาน่าจะยังห่วงความโสดของเขาไว้นานมากๆเลยก็เลยคิดว่าคุณฟิล์มโสดได้เหมือนกันครับโสดไปเลยอะโจบอ่ะเห็นเวลาเขาแบบทรีตพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาดูแบบเหมือนเข้ามือไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันดูไม่ประดิษฐ์เลยใช่มันดูไม่ประดิษฐ์ธรรมชาติเขาเลยก็รู้สึกว่าคือจากการที่เขาดูแลคนรอบๆตัวเขาเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเหมือนอมเหมือนรู้สึกว่าน่าจะมีใครแล้วน่าจะมีใครแล้วอ้าวมีเจ้าของไปเลยอ่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูทรงแล้วมีความแบดอยู่ในตัวก็คือการคืนการสปาร์ตออกท้องรอเพราะดูกัดการแต่งตัวดูจากอะไรเนี่ยมันสื่อตรงนั้นได้เพราะว่าแววตาคุณอย่าลืมแววตานะครับนะครับถ้ายิ้มทีเนี่ยลองยิ้มให้กับลูกเกดแบบมีเสน่ห์หน่อยสิลูกมันดูความน่ารักดูความผมว่าคนนี้โสดครับโสดไปเลยอ่ะสามโสดถึงมีเจ้าของนะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โส
ูงสุดอยู่ที่โสดครับ 50% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 31% และท้ายสุดอยู่ที่มีเจ้าของ 19% ท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณมิ้นกันเลยสวัสดีครับผมมินทำธุรกิจโรงกลึงครับนอกจากทำงานโรงกลึงแล้วผมก็ยังเป็นนักกีฬายิงปืนด้วยครับตั้งแต่อายุ17ผมก็ไปแข่งมาหลายสนามได้รางวัลมามากมายเลยครับจุดเริ่มต้นของผมก็คือพ่อผมเป็นนักกีฬายิงปืนครับแล้วผมรู้สึกว่าชอบมีความเท่ทางด้านกีฬายิงปืนผมก็เลยขอให้พ่อสอนเป้าหมายของการยิงปืนคือยิงให้โดนกลางเป้าแต่เป้าหมายของผมคือการเข้าไปอยู่กลางใจคุณครับยิงปืนต้องใส่กระสุนรักกับคุณต้องใส่ใจให้โอกาสผมนะครับพนุ่มเจ้าของโรงกลึงที่ชื่นชอบกีฬายิงปืนแผ่นฉันเสียแล้วยิงได้หลายถ้วยมาด้วยนะแต่รับรองว่ามีคนนี้อยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าโจรจะขึ้นบ้านนะครับผม อย่าห่วงโจรเลยห่วงเวลาเขาโมโหดีกว่า ไม่แต่คือโอ้รู้สึกว่าในใจนะถ้าให้รู้สึกนะโอ้ว่าเขามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะหรือว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งแต่งงานมาหนึ่งปีไม่น่านะไม่น่าไม่น่าแต่งไม่น่าถึงแต่งงานแต่น่าจะมีเจ้าของใช่ครับผมค่อยค่อยคุยกันนะมีน่าไม่ยิงแท็กกลัวอะไรเลยต้องข่มดีเราเป็นกูรูเราก็เรียนมายิงปืนเออกลัวอะไรวะโถมินมองหน้าพี่แท็กมีเรื่องเหรอวะเอาเนี่ยยิงก่อนสามนัดเลยแล้วเดี๋ยวแท็กให้สวนมึงใส่กระสุนจริงเลยก็ได้พี่แท็กโอ้ยเว้นโอ้โหมึงเห็นเขาจับปืนเหรออันนั้นเขาเป็นจริงแล้วลูกซองด้วยนะยิงด้วยคืออยากจะบอกว่าไม่กล้าพูดเลยกูเฮ้ยเราสักเต็มตัวขนาดนี้กลัวอะไรกูลูกปืนเนี่ยแหละคือตอนแรกยังไงก็ไม่มองหญิงอ่ะแต่พอตอนเนี้ยเขวเลยตอนเรดาร์เขวเลยเอาเซนแรกที่ผมเห็นเลยละกันไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะยักหน้าก่อนไม่รู้นะถ้าเขาทำเงี้ยเขาไม่ได้เกาหลังหรอกเขาไม่ได้เกาหลังหรอกเขาไม่เกาหลังขอโทษนะเออไม่มองหญิงไม่เลยอ่ะเอาอย่าไม่ยอมเปลี่ยนแผนไม่ยอมเปลี่ยนแจ็คกี้ยิงปืนไหมล่ะไม่ยิงตอนแรกที่ออกมาคิดว่าถ้ายิงปืนต้องมันฟิลเอาปืนจ้องแล้วจะยิงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็พอเขาบอกว่าเขายิงปืนนี่ก็คิดว่าอุ้ยหลอกแน่ๆใช่ไหมคุณพี่เอาดีๆนะอาจ้องปืนแล้วจะยิงตรงนั้นเอาไปในส่วนของเชียร์ไปก่อนละกันโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะไอ้นี่ตัวรอดด้วยตาเนื้อคุณมีนดูเป็นไม่มองหญิงจริงๆแต่ในวีดีอาร์แมนแบบทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยยิงปืนแล้วเวลาคุยอ่ะมันคือเอาตรงนะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่โคตรเจ้าชู้ไม่กล้าจะยิงอะไรป่ะถ้าจะยกเลยไม่ยิงเนาะเดี๋ยวเขานึกว่าแบบชูเป้าปุ๊บยิงเปี้ยงอย่างเงี้ยขออนุญาตทำตามหมากที่วางไว้ถึงใจมันจะขาดไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่หรอเลยอ่ะหนึ่งโสดหนึ่งมีเจ้าของและสองไม่มองหญิงด้วยนะจะพร้อมแล้วผลโหวตมามาอู้ที่คล้ายกันสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับสูงถึง 52% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 27% และมีเจ้าของอีก 21% ด้วยกันนะครับ มาที่ท่านสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณปอนกันเลยพี่ปอนแล้วก็หุ่นก็เหมือนพี่ปอนห่วงอยู่สวัสดีครับผมปอนเป็นเจ้าของร้านอาหารจีนครับคือผมโตมาในครอบครัวคนจีนที่ชอบทำอาหารทำให้ผมเนี่ยซึมซับและก็ชอบทำอาหารเหมือนกันและผมก็เรียนจบด้านอาหารโดยเฉพาะทำให้ผมได้มาเปิดร้านเป็นของตัวเองครับโอ้เชฟเชฟเลยเชฟเลยที่ร้านผมก็จะเช็คตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบรสชาติอาหารและการบริการของพนักงานเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่มาเนี่ยประทับใจที่สุดวัตถุดิบก็เป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารเหมือนที่ผมมาในวันนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณนะครับทำอาหารต้องคอยชิมอยากมีแฟนจิ้มลิ้มต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับจะของร้านอาหารจีนนะแล้วก็เป็นเชฟด้วยนะคนนี้ตั้งแต่ที่เดินออกมามีความแบบเหมาะสมอยู่ในระดับหนึ่งดูแบบน่าจะเหมาะกับคุณลูกเกด อีกหนึ่งคนเราก็รู้สึกว่าเออเขาดูแบบเป็นโอป้าที่สามารถแบบดูแลได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีการมีงานที่ดีทำดูมีภูมิฐานที่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็
อยากจะเชียร์เก็บไว้ก่อนผมอยากให้เขาโสดโสดไม่เอาเลยตุ้มมองแววตาและการพูดจังหวะน้ำเสียงเขาเป็นคนที่ช่ำชองและจังหวะจากคนเจนเวทีครับทำอาหารต้องคอยชิมอยากมีแฟนจิ้มลิ้มต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับและถ้าเกิดเขาจะจีบใครสักคนหนึ่งเขาก็ได้ไม่ยากด้วยแต่ตูมาติดใจวีดีอาร์ว่าพอเปิดรูปครอบครัวทำไมเป็นพี่ชายเขาแล้วมีแฟนแต่ตัวเขาเองอยู่ตรงกลางไม่มีเหมือนทีมงานเซตไม่เห็นเลยว่าอันนี้โสดและตูมเชื่อว่าตอนเฉลยเนี่ยเขาต้องทำอาหารหรือมีซีนอะไรเกี่ยวกับอาหารนี่แหละน่าจะเป็นเมนูสุดพิเศษไม่ได้ให้ลูกเกดแต่มาให้ภรรยาในวันครบรอบวันนี้เพราะคุณปอนมีเจ้าของครับมีเจ้าของเป็นไรอ่ะทรงอย่างเงี้ยคือพ่อของลูกเลยล่ะสบายสบายดูฟีลแบบคุณพ่อเลยล่ะผมมองนะอันนี้มุมมองของผมนะพี่ปอนนะยกมือใจเย็นๆนะอันนี้เขาเป็นพ่อครัวไม่ใช่เป็นนักยิงกระทะเหล็กเจ็บนะมึงบอกก่อนนะตะหลิวบินสักเต็มตัวแต่กลัวทุกอย่างเลยนะครับกลัวทุกอย่างคือบู๊ได้แต่เวลาเขาเอาของของผมมันโดนแล้วมันเจ็บนะครับผมคือฟิลเนี่ยคือแดดดี้เลยแดดดี้ครับผมว่าคนเนี้ยมีเจ้าของครับมีเจ้าของมีคนนะชอบเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเดินออกมาเลยใช่หนูรู้สึกว่ากอดลูกนะกอดใช่อบอุ่นดูดีภูมิฐานและตอนที่เขามาถึงตรงเนี้ยเขาเป็นคนเดียวที่แบบนี่กับสาวสดของเราคุณลูกเกดจะเก็บไหมนั่นแหละฟิวหาผัวเพื่อนไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันพูดมานี้ครับสถิติส่วนใหญ่คือที่ฉันชอบใครคนนั้นมักจะมีเจ้าของค่ะแต่จะมีสูตรทำไมแต่ฉันเชียร์เขาฉันน่ะเชียร์เขาถือป้ายโซนให้แม้ในใจคิดว่ากูเดาผิดทุกครั้งแต่ฉันจะลองอีกสักครั้งมันจะเป็นไรไปลูกเอ้าโสดไปเลยมี2ทีมทีมโสดทีมมีเจ้าของเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาโอ้สูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 63% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 24% และไม่มองหญิง 13% ด้วยกันกูรู้ครับตอนนี้คุณได้รู้จักหนุ่มครบทั้ง5คนแล้วฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันแล้วครับว่าจะมอบปีกกามเทพให้ใครตัดสินใจดีๆจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับอันนี้ยากนั่งเอกเวนยากว่ะเข้าใครถ้าเป็นใจครับโอ้คุณว่าถ้าเป็นฉันให้ปีเพราะปีมันดูยากอยู่อ่ะฉันให้ปีใช่ป่ะได้แล้วแต่น้องได้แล้วใครจะประกาศปีกกามเทพในครั้งนี้นะครับผมจะมอบให้แก่คุณฟิล์มครับมอบปีกกามเทพให้คุณฟิล์มครับทีมงานครับนำปีกกามเทพไปมอบกับคุณฟิล์มครับถามนิดนึงทำไมต้องเป็นคุณฟิล์มฮะฟิล์มคือคนที่เราแย้งกันอยู่ว่าเอ๊ะมันดูโสดแหละแต่มันชอบไม่ว่าหรือมีเจ้าของนะแต่ว่าไม่มองหญิงอ่ะไม่ใช่แน่นอนใช่ก็เลยคิดว่าเอาเข้าไปก่อนขอดูแบบทดสอบของฟิล์มแล้วกันแล้วดูเป็นงานพรีเมียมใช่แล้วคุณทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเลยครับทางงานครับคุณฟิล์มครับได้รับปีกกามเทพยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับตอนนี้เราเหลือดุมหนึ่งอยู่4ท่านด้วยกันและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีนะฮะลูกเกดครับตัดสินใจดีๆนะฮะและในหนุ่ม4คนนี้คุณลูกเกดจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขอตัดคุณยอกออกค่ะตัดคุณยอกออกจากกลุ่มครับคุณยอกครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เชิญเลยฮะเขาน่าจะมีความมีสักสองสถานะก็คืออาจจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ไม่มองหญิงค่ะก็คือยังไงไม่สดแน่ๆใช่ค่ะโอเคขอให้คุณโชคดีชูป้ายขึ้นมาคิดว่าเขาสถานะไหนฮะมีเจ้าของไปเลยนะฮะไม่มองหญิงนะตามแช่งตามแช่งตามแช่งมีเจ้าของเอาแล้วแจ็คกี้คิดว่าโสดฉันยกว่าไม่มองหญิงไม่แล้วแต่ได้หมดได้หมดใช่ไหมคือตอนนี้ตูมาแย้งกับสาวโสดทะเลาะกันอยู่เพราะว่าตูมารู้สึกว่าคุณยอกอ่ะมีสองสถานะคือไม่มองหญิงหรือโสดซึ่งถ้าโสดอ่ะเสียดายเลยอยากเก็บไว้ก่อนแต่ว่าคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่เขาเอาเซนเขาซึ่งตูมชอบสาวโสดคนมีความคิดของตัวเองก็ดีนะก็ดีแล้วก็รอดูแล้วกันจ้าลูกสาวแล้วถ้าเขาถูกมึงคุกเข่าลงไปขอโทษเลยนะหุยถ้ายอกมาไม่มองหญิงกูคุกเข่าทำไมกูคุกเข่าให้ยอกสิออกมาเป็นโสดคนแรกแล้วก็เกมตึงเครียดแต่หัววันเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ข
ของคุณยอครับข้อสอบมีทั้งหมด100ข้อนะคะมีทั้งข้อเขียนแล้วข้อปฏิบัติครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปครูครับสวัสดีครับครูสรุปไอ้ผมเก่งโอ้โหสุดยอดถูกทุกข้อผิดหมดครูครับครูครับว่าไงว่าไงเสร็จแล้วเหรอได้ไงโอ้สุดยอดทำไมว่างเปล่าแบบเนี้ยผมยังไม่ได้ทำเลยครับผมจะยืมมือต่อต้องยืมมือต่อขอบคุณครับโอ้ยต้องล้มทำใหม่หมดเลยเนี่ยทำใหม่หมดเลยครูครับครูครับจ๋าข้อร้อยอะครับครูมันต้องล้มใหม่ไม่มีโจทย์แล้วครับข้อที่ร้อยโอ้ข้อที่ร้อยแล้วเร็วมากมานี่มานี่มานี่เขาแต่งเยอะหรอแต่งเยอะดีข้อที่ร้อยอะเป็นข้อปฏิบัติต้องแสดงความรักต่อคุณลูกเกย์ทำได้ไหมได้ครับโอเคงั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่และโอ้ยครูเยอะไปสนุกเยอะไปเป็นไงพอได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมแต่แสดงความรักแล้วนี่เขาโสดหรือเปล่าเออใช่ครูลืมไปแล้วเนี่ยใช่โสดหรือเปล่าครูชอบต้องโสดด้วยเหรอครับเฮ้ยใช่เฮ้ยต้องโสดดิต้องโสดนะผมเนี่ยโสดคุณโสดหรือเปล่าเราสถานะอะไรเนี่ยคุณลูกเกดอยากรู้ไหมครับอยากค่ะแล้วผมอยากบอกไหมครับเฮ้ยอยากดิเออเขาอยากรู้แล้วอ่ะเขาอยากรู้กันหมดแล้วน่ะสถานะของผมครับในวันนี้ถ้าคุณลูกเกดสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหารกรีนเฮาส์และทัวริสต์ตั้งอยู่บริเวณชั้น7โรงแรมอวานีสุขุมวิทกรุงเทพภายในห้องอาหารแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆจากการตกแต่งด้วยโทนสีอันอบอุ่นและความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์พร้อมทั้งดื่มด่ำช่วงเวลาสุดพิเศษจากการชมวิวกรุงเทพมหานครจากมุมสูงไปพร้อมๆกับการรับประทานอาหารไทยร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกะปิเนื้อวัวหมาล่าชูชีกุ้งทอดสปาเกตตี้ต้มยำซีฟู้ดลาบปลาทูน่าสดปลาหมึกทอดกรอบซอสไข่เค็มไอศกรีมเค้กรสชาไทยข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิและเครื่องดื่มสุดพิเศษอย่างซินเดอเรลล่าสดรีมหากคุณกำลังมองหาห้องอาหารที่จะมาเติมเต็มความสุขและความประทับใจให้คุณแบบไม่รู้ลืมห้องอาหารกรีนเฮาส์และเทอร์เรสเป็นอีกที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณลูกเกดเลือกตัดคุณยอกออกเพราะคิดว่าคุณยอกมีเจ้าของแต่ท่าแท้จริงๆของคุณยอกคืออะไรนั้นเราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับครูแต่แสดงความรักแล้วนี่เขาโสดหรือเปล่าเออใช่ใช่ครูลืมไปแล้วนี่ใช่โสดหรือเปล่าครูชอบต้องโสดด้วยเหรอครับเฮ้ยใช่ต้องโสดดิต้องโสดนะผมเนี่ยโสดเออโสดหรือเปล่าผมก็โสดเราสถานะอะไรเนี่ยคุณลูกเกดอยากรู้ไหมครับอยากค่ะแล้วผมอยากบอกไหมครับอยากสิเออเขาอยากรู้แล้วอ่ะเขาอยากรู้กันหมดแล้วน่ะสถานะของผมครับคุณยอกไม่มองเย็นพร้อมแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ก่อนที่จะเฉลยกันมาตูมบอกว่าขอนั่งคุกเข่าต่อหน้าพี่ได้ไหมฟังเขาก่อนถามว่าเขามีแฟนหรือยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุกเข่าเราตรงนี้ก่อนคุกเข่าเราตรงนี้ก่อนไม่น่าพูดไปเรื่อยคุกเข่าเราตรงนี้ก่อนคุกเข่าเราเนี่ยคุกเข่าดีดิคุกเข่าเราเออมองตาเขาไว้ครับผม
โฟกัสที่ตาโฟกัสที่ตามองตาว่าเออคุณยอครับมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วครับเรียบร้อยเชิญคุณลงทันตายอย่างสงบตายอย่างสงบเอาอีกคนเอากูมาไม่เอากูกลับโทษน้องรักแหมอยากจะอบแล้วกันหมดเรี่ยวแรงเก็บศพเก็บศพสรุปมีแฟนแล้วมีแล้วครับคบกันมานานหรือยังครับเพิ่งคบกันเองครับ2เดือนกว่า2เดือนกว่าแฟนแล้วชื่ออะไรครับชื่อพี่แบงค์ครับชื่อพี่แบงค์เอาวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันดีเราได้มาเปิดเผยสถานะของเราความรักของเราต่อหน้าทุกคนเลยมีอะไรอยากจะบอกแฟนของคุณไหมครับก็ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตนะครับแก่ไปด้วยกันนะครับเฮ้ยแล้วกันขอให้มีความรักที่สวยงามนะฮะขอบคุณที่เกี่ยวกับรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้คุณยศบททดสอบของเราในวันนี้ฮะจะจำลองสถานการณ์ให้หนุ่มๆขับรถพาแฟนสาวไปดินเนอร์ครับวันนี้เราได้แขกพิเศษมาร่วมรับเชิญในบททดสอบนี้ด้วยเป็นนางเอกสาวที่กำลังมาแรงอยู่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องนาน่าสวัญญาสวยมากขอบคุณน้องมากที่มาในรายการของเราตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นค่ะวันนี้จะต้องมาร่วมทดสอบหนุ่มๆให้พี่หน่อยดูซิว่าเขาเนี่ยเวลาอยู่กับแฟนเป็นยังไงนะฮะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกฮะขอเชิญคุณบาสมาเลยแต่งตัวหล่อมากเลยวันนี้ก็จะไปดินเนอร์กันไงเธอจะไปที่ไหนล่ะเธออยากไปที่ไหนแล้ววันนี้เธอจะพาเราไปที่ไหนล่ะขับรถเที่ยวจ้าเอียงออกเลยไม่มองทางเห็นต้มหูเราปะต้มหูเหรอเราไม่รู้ว่าเราไว้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังรถก่อนนะได้เจ๊จอดก่อนจอดยังไม่เปิดประตูเลยลงไปได้ไงของใครอ่ะเราซื้อให้เธอไงเราซื้อให้เธอไงอันนี้ซื้อให้เราเหรอใช่ทำไมไม่ใส่ถุงมาไม่ยอมเอานะไปฮะส้นสูงของใครอ่ะอันนี้เราเองน่าจะเป็นแม่ผมลืมไว้หรือเปล่าแม่ที่รักใส่แบบนี้เหรอใช่แม่ผมวัยรุ่นแม่เราวัยรุ่นไงครับครับไม่ขับไม่ขี่รถอ่ะหมอแม่พี่รักใส่แบบนี้ด้วยเหรออันนี้ใส่เองครับใส่เองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของแฟนพี่หรือเปล่าลืมไว้มันรถใช้ด้วยกันไงแฟนใครแฟนพี่ชายเราไงแฟนพี่ชายเราไม่เชื่อแล้วมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยไปซอย11มาค่ะรอตั้งนานฟ้าแต่งหน้าไม่เสร็จหรอจอดรถก่อนแป๊บนึงพอดีเลยจอดรถก่อนใครอ่ะพอดีลืมลิปสติกไว้อ่ะค่ะใช่หรอไม่มีลิปสติกอันนี้หรือเปล่าคะใช่อันนี้ไม่ต้องบอกว่าชื่อให้เราไงแต่ว่าไม่ได้มากวนเธอนะแค่มาเอาของคืนมึงแน่ใจเหรอจริงๆมีอีกอย่างนึงอะไรคะลืมส้นสูงโอ๊ยคู่นี้เลยคู่นี้เลยไซส์เดียวกับฉันเลยนี่ๆๆแป๊ะอะไรเนี่ยใครอ่ะอาจจะแค่เหมือนกันหรือเปล่าอุ๊ยมีอีกอย่างนึงจริงว่าก็นั่นน่ะเบลลืมชุดนอนอยู่เหรอคะอยู่ใช่มั้ยอ๋อใช่ชุดนี้แหละไม่ใช่แล้วเราไม่เคยไปด้วยกันนะเฮ้ยเราไม่ได้แกเราไม่ได้ไปกับเขาจริงๆนะได้กันครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรหรอกครั้ง2ครั้งแล้วแต่ก็ยังคบกับเขาได้เหมือนเดิมเราไม่เคยไปกับเขานะไม่โอเคนะเราไม่เคยไปกับเขาจริงๆไม่เคยไปอะไรแต่ครั้ง2ครั้งไม่นับป่ะนับสินับป่ะ
รายังไม่เคยได้กันสักครั้งเลยอ๋อโกรธช่วยไม่เคยได้สรุปโกรธที่ตัวเองไม่เคยได้คุณบาสวัดได้ฮะคุณบาสวัดได้ฮะท่านออกมาคุณฟิล์มสวัสดีครับเธอรอนานเปล่ารอนานมากเลยเนี่ยอุ้ยเขาขอโทษนะเราอยากพาเธอไปเจอพ่อแม่เราอ่ะใช่หรอแต่เราโอเคนะโอเคปะเราโอเคนะงั้นอุ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นเนอะเธอลงไปยืดเส้นยืดสายกับเราก่อนข้างล่างเออเชิญครับคุณผู้หญิงเชิญครับครับด้วยครับมาเธอจะพาเขาไปยืนที่ไหนบ้างนกนะเขาจะพาเธอไปเต้นมีเต้นอะไรบ้างเธอมีท่าให้เขาไหมไม่มีเธอเต้นฟรีสไตล์เลยเพลงมาเลยค่ะชอบกันจีบเลยชอบกันจีบเลยเขามาเต้นด้วยกันเลยเต้นตามฟิล์มแล้วนี่มายังไงเนี่ยมากับใครเธอเป็นใครเอ้าเธอเป็นใครอะไรบ้างวะยังเต้นเล่นอยู่เลยทำไมอ่ะน้องสาวเหรอไม่ใช่นี่แฟนเราแล้วเมื่อคืนหอมแก้มเราเราบอกว่าไม่มีแฟนมากระซิบข้างหูแล้วแบบไม่มีแฟนเนี่ยนะโอ๊ยปวดหัวไปหมดเลยอ่ะนี่คือเราโดนหลอกเหรอไม่ผมไม่เคยเจอคุณเคยที่ปั๊มเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่เอาได้ไหมชอบแบบไหนชอบแบบแซ่บหรือชอบแบบหวานชอบคุณลูกเกดอะเอาจริงๆฟิล์มจำเราไม่ได้หรอไม่จริงไม่จริงเลยไม่จริงเลยขอยังหนึ่งนะครับท่านต่อมาคุณมิ้นหยุดนะเดี๋ยวนี้หยุดอะไรอ่ะลงมาใครอ่ะตัวเองลงมาปาประตูรถลงมาอย่าไปมีเรื่องตัวเองใครอ่ะนี่ก็รถกูมึงเอาใครมานั่งเนี่ยฮะลงมาเดี๋ยวนี้ขอโทษตัวเองขอโทษอะไรนี่แฟนเรานี่แฟนเราแล้วลูกที่บ้านอ่ะที่ไหนมานั่งเนี่ยฮะแฟนเราเองหมายความว่ายังไงอ่ะนี่แฟนเราแล้วลูกที่บ้านล่ะทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมทำอย่างเงี้ยไม่นี่คือแฟนเรานี่ลองพูดว่าแฟนเราได้ไหมกูเมียมึงค่ะวัดกันไปเลยว่าลีลาใครเด็ดกว่ากันว้าวสิค่ะคุณฟิล์มมากได้ฮะท่านสุดท้ายคุณปุ้นขอโทษนะพอดีเมื่อกี้ปวดท้องช้าไปหน่อยอะครับไม่เป็นไรค่ะครับผมเรากอดด้วยกอดกันหรอก็ได้โยเอาโดดลงรถเลยเอาจะลงจะไปไหนเนี่ยไปกินข้าวไปไหมเพื่อนเราไปฝนกำลังจะไปไหนกันอ่ะ
ไปดินเนอร์ครับไปด้วยได้เปล่ามาเลยมาเลยนะไปได้เหรอไปได้ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปกินอีกทีพรุ่งนี้ด้วยกัน2คนนะนะไปด้วยนะเย้ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนั่ง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 เลยนั่งเลยนั่งหลังมันไม่ค่อยโอเคอะแกมันแบบไม่นิ่มเลยอะนั่งแกมานั่งก่อนเอาตอนยังไม่ได้บอกนาน่าอีกหรออ้าวอ้าวเอาก็ที่เราแอบคบกันไงไม่ใช่ไม่เพื่อนเธอก็พูดไปเรื่อยอย่างนี้แหละไม่ได้พูดไปเรื่อยนาน่าจริงๆแอบคบกันได้ไงเขาอยู่กับเราทุกวันเลยนะเอาแต่แกก็ไม่ได้นอนกับเขาทุกวันนี่จอดรถก่อนอันนี้ซีเรียสอันนี้ซีเรียสขอร้องลงมาคือจริงๆแล้วอ่ะเราท้องกับปอนได้2เดือนแล้วอะคือเราไม่รู้ว่าเราจะบอกความจริงกับแกยังไงแต่แบบเราอึดอัดมาตั้งนานแล้วอะแกจับดูสิ2เดือนแล้วจริงๆอ้าวเออว่ะไม่2เดือนไม่ดิ้น2เดือนไม่ดิ้นนะเธอแน่ใจได้ยังไงว่าลูกข้างในอะเป็นลูกของแฟนเราฉันยังเห็นเธอไปเดินกับพี่แท็กอยู่เลยไอ้หนูเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงพี่เห็นพี่เห็นไอ้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แท็กหรือพี่โอบอะค่ะมาเลยแท็กรับเชิญสุดพิเศษของเราในค่ำคืนนี้น้องนาน่าเป็นไงบ้างลูกประสบการณ์ใหม่มากต้องมาอิมโพรไวส์นะกับสถานการณ์จำลองของเรามีเซนส์ไหมคนไหนโสดนะน่าคิดว่าใครโสดน่าจะคนที่สองไหมอ๋อคุณฟิล์มเหรอโอ้ยน่าบอกน่าจะเป็นคนที่สองแล้วทำไมคนที่สองเขาดูแพรวๆเขาดูจีบเยอะอยู่โอ้น่าคิดเหมือนกันนะฮะวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการของเรานะฮะขอเซฟบอวี่กับน้องนาน่านะเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกคุณบาสของเราบาสอ่ะเขาเหมือนปล่อยใจปล่อยจอยไปตามสถานการณ์ตูมรู้สึกว่าเขาเทคทุกอย่างเหมือนตอนเบรกแรกเลยก็คือมาเพื่อดินเนอร์กับลูกเกดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่แคร์ส่วนตัวยังมองว่าบาสทำได้น่ารักและคิดว่าบาสโสดอยู่ครับโสดไปเลยอ่ะเมื่อไหร่ที่เขานั่งลงปุ๊บเขามีการเอ็นตัวออกจากเพศตรงข้ามอย่างชัดเจนเป็นคนขับรถอีกอย่างแบบนี้ก็เลยแอบรู้สึกว่าเขาอาจจะมีใครที่ต้องเกรงใจอยู่หรือเปล่าอาจจะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะมันดูน่ารักมากเลยครับก็ยังเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะองค์เวงอยากให้โสดอยู่ครับอ้าวโสดไปเลยอ่ะเป็นคนที่น่ารักมากแล้วแบบเป็นคนที่เชียร์ด้วยนะโสดครับโสดไปเลยอ่ะโอ้ทำได้ดีมากนะฮะได้ไป3โสด1มีเจ้าของเลยครับผลโหวตมาครับโสดสูงสุดครับ 60% นะรองลงมาไม่มองหญิง 28% และมีเจ้าของ 12% ด้วยกันท่านต่อมาคุณฟิล์มบางครั้งตอนที่ยื้อแย่งกันเนี่ยเขาเหมือนไม่เอาไม่มีเจ้าของแล้วกันมีเจ้าของไปเลยฮะสำหรับส่วนตัวโอบครับโอบรู้สึกว่าเวลาเขาพูดคุยกับผู้หญิงครับเขาดูมีลูกล่อลูกชนดูมีแบบเสน่ห์แพรวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีสายตาที่แบบผู้หญิงแบบน่าจะหลงไหลอะไรเงี้ยผมว่าเขามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะมาแล้วจากจังหวะกันไม่แล้วก็บอกมือแบบเนี้ยอยู่ๆก็มีแบบกลิ่นอะไรสักอย่างมาสะกิดที่ปลายขอโทษตะกี้ท้องเสียด้วยไม่ใช่กลิ่นเขามีกลิ่นที่จะไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงเลยอ่ะก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าฟิล์มน่าจะเป็นหนุ่มโสดครับโสดไปเลยอ่ะอ้าวติด3สถานะเลยฮะ1โสด2มีเจ้าของกับอีก1ไม่มองหญิงนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับก็ยังคิดว่าโสดสูงอยู่นะตอนนี้โสดสูงถึง 57% รองลงมาไม่มองหญิง 29% และมีเจ้าของอีก 14% ด้วยกันท่านต่อมาคุณมินของเราเขามีความโฟกัสและถึงแม้ตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่รู้สึกว่ามันมีความน่าเอ็นดูอะไรก็ไม่รู้ฉันเชียร์ฉันดูแล้วฉันชอบโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะจากลุคที่ดูเหมือนเป็นคนหยอดแยะดูเป็นไม่มองหญิงกลายเป็นว่าไอเนี่ยเจ้าชู้มีสิทธิ์สูงมากมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะผมว่าเขาโสดแล้วกันครับโสดไปเลยฮะมันมีจังหวะที่แบบจังหวะเขาเคิร์มอยู่เหมือนกันนะที่บอกว่าเคิร์มคนที่แฟนผมตัวเองว่าไงอะไรแล้วตามแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะอันนี้สายตาชัดเจนเลยเคิร์มไปด้วยกันอยู่กับตามสถานการณ์นะครับแต่ว่ามันก็มีความ
น่ารักในรูปแบบของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากเก็บเขาไว้ก่อนผมก็เลยแบบว่าจะให้เขาโสดไปก่อนโสดไปก่อนเลยฮะได้ไป3โสดแต่1มีเจ้าของนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับนี่โอ้ยแต่ผู้ชมในสตูดิโอไม่ได้คิดเช่นนั้นนะฮะสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ไม่มองหญิง 47% รองลงมามีเจ้าของ 28% และโสด 25% ท่านสุดท้ายคุณปอนสำหรับคุณปอนเนี่ยแพรวๆที่สุดเลยนะครับ สิ่งที่ทำให้อบเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นงานมากที่สุดคือพอเวลาเขาขึ้นรถอะครับเขาปลดกระดุมครับของสูตรคนอื่นจะไม่ได้ปลดเลยแต่ว่าพอลงรถออกมาเขาก็ติดกระดุมเหมือนเดิมนี่มันมีความแบบว่ามีความมีวุฒิภาวะมาในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมน่าจะมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอะเหมือนแบบผ่านอะไรโชคโชนมากถ้าเป็นสนามรบนี่คือแบบที่สุดของแจ้แล้วอะด้วยความลีลาของพี่เนี่ยผมว่าพี่มีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอะตุ้มไปสังเกตตอนที่ไม่เชื่อหรอจับท้องดูสิแล้วเขาพูดมาว่า2เดือนเด็กยังไม่ดิ้นครับผู้ชายที่มันมีความวางแผนที่จะมีอนาคตกับใครสักคนมันจะรู้ข้อมูลพวกนี้คุณปอนจริงวันนี้ครบรอบ1ปียินดีด้วยครับคุณมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะโอ้คงจะต้องยอมรับความจริงค่ะว่าดิฉันก็คือคิดว่าเขาโสดในตอนแรกแต่ก็แต่ใครที่คือหล่อนคิดว่าโสดก็คือมักจะมีเมียเสมอคุณไม่มีเมียจ้ะมีเจ้าของไปเลยโอ้สี่มีเจ้าของไปเลยนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้เรียกได้ว่าเอกฉันท์นะฮะสูงสุดคือมีเจ้าของ 65% รองลงมาคือโสด 19% และไม่มองหญิง 16% กูรู้ครับเราวิเคราะห์หนุ่มครบทั้ง4คนแล้วถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งครับว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครตัดสินใจนะฮะจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับต้องให้ต้องให้แม่แต่มันก็ชอบบ้านใช่เหรอคุณก็ชอบบ้านใช่เหรอชอบเออชอบชอบเออหมายถึงว่าโอ้ถ้าโอ้จะเซฟมินได้มินผมและกูรูทุกท่านขอย้ายปีกกรรมเทพให้กับคุณมินครับผมย้ายไปที่คุณมินครับอีกแล้วครับย้ายปีกกรรมเทพจากคุณฟิล์มไปที่คุณมินนะถามกูรูเลยทำไมถึงย้ายปีกกรรมเทพไปที่คุณมินฮะอยากดูเวลาเขาตอบคำถามเขาจะมีทริคในการตอบคำถามประมาณไหนแปลว่าเราค่อนข้างสนใจผู้ชายคนนี้เหมือนกันคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโสดใช่มีสิทธิ์ที่จะโสดครับนะฮะอ้าวและแน่นอนนะคุณมินครับได้รับปีกกรรมเทพในรอบนี้ยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มประเสริฐอยู่3ท่านด้วยกันคุณลูกเกดครับใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆนะฮะตัดข้อไปเพื่อการตัดสินใจในรอบต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นและในหนุ่ม3คนนี้คุณลูกเกดจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขอตัดคุณปอนค่ะตัดคุณปอนออกจากกลุ่มฮะคุณปอนครับเตรียมตัวเปิดเผยแท้ๆเชิญเลยครับรู้สึกว่าเขามีพลังงานของความอบอุ่นบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเวลามองผู้ชายคนนี้ค่ะทั้งรูปลักษณ์แล้วก็บุคลิกหรือว่าคำพูดคำจาอะไรต่างๆคือมีคำว่าป้าป้าอยู่เต็มไปหมดใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือไม่ก็เป็นพ่อของลูกของใครสักคนแล้วโอ้โหก็คือมีลูกแล้วด้วยเลยอย่างนี้นะฮะเอ้างั้นชูป้ายขึ้นมาเลยครับก็คือทุกคนคิดเห็นเหมือนกันนะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะคิดเห็นคล้ายกันอย่างนี้ต้องระวังนะกลัวเหลือเกินกลัวจะหน่ายยกศัตรูนะฮะต้องมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือภาคแท้ของคุณปอนครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเดอะมูนหิวแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมได้เมนูแรกครับอ๋อได้เลยครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับเมนูแรกเป็ดปักกิ่งนี่มันเป็ดธรรมดานี่ใช่อ๋อสักครู่ปักกิ่งอะไรเป็ดปักกิ่งเหรอนี่ปักกิ่งนี่ครับเป็ดปักกิ่งเมนูพี่สองต่อกันเลยดีกว่าครับปวดได้เลยครับเป็ดกับคุณปวดหัวเลยครับเดี๋ยวนะพี่แท็กคนผมเมนูพี่สองครับผมว่าเป็นตัวไหนผมว่าเป็นตัวไหนพี่สองครับกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงเอ้านี่ก็ไก่ผัดเฉยๆเหมือนกันเดี๋ยวดูผมลืมนี่เม็ดมะม่วงโอ้แท้มาด้วยไก่ผัดเม็ดมะม่วงหนูว่าเมนูพวกนี้มันดูยากไปอะ
ค่ะขออะไรง่ายๆแบบซาลาเปาได้ไหมคะอ๋อซาลาเปามีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะได้ครับมาซาลาเปาครับซาลาเปาซาลาเปาครับนี่ครับซาลาเปาอุ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนครับลืมไปซาลาเปาเนี่ยเป็นเมนูสุดพิเศษสำหรับคุณลูกเกดโดยเฉพาะเลยเอาแล้วเราไม่ได้กินไม่ได้กินครับเอาดีๆดีๆพี่ม้าน่ะเออไงเอาดีๆนะเกดกินซาลาเปาบ้างเหรอปกติชอบทานซาลาเปาไหมครับชอบค่ะชอบมากชอบมากค่ะอันนี้พิเศษสุดๆเลยนะเหรอคะใช่ครับผมระวังร้อนนะครับจับเบาๆนะในที่สุดก็ปรากฏตัวออกมาแล้วฮะบอกเราไม่ใช่คุณปอนมีเจ้าของครับผมมีแฟนแล้วนะฮะภรรยาดีกว่าครับและวันที่เราถ่ายทำวันนี้ก็คือครบรอบแต่งงาน1ปีครับผมภรรยาชื่ออะไรครับเตยครับเธอก็มาด้วยเหมือนกันนะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณเตยครับตัวจริงก็นั่งอยู่ในฉากตั้งแต่ต้นเลยนี่ก็บอกแล้วนะครับคุณเตยครับยินดีด้วยนะครับกับวันครบรอบแต่งงานนะฮะเป็นไงฮะเห็นลีลาของสามีเราในรายการเป็นไงบ้างฮะก็แปลกใหม่ดีค่ะแปลกใหม่ปกติเขาเป็นแบบนี้ไหมก็วันนี้พิเศษปกติวันนี้พิเศษกับปกตินะแต่วันนี้ก็แน่นอนมันเป็นวันพิเศษสามีของคุณก็มีของอยากจะเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกันฮะเชิญครับยินว่าคู่นี้ไม่ค่อยบอกรักกันในที่สาธารณะหรอครับใช่คือต้องบอกว่าคือจริงผมก็ไม่ใช่ปากแข็งขนาดนั้นแต่ว่าเวลาอยู่ที่คนเยอะๆบางทีมันก็อายแต่วันนี้ไม่อายงงมากเหมือนกันงั้นบอกเขาบอกสักหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งได้ครับก็จะบอกว่ารักมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้คุณเจอมีอะไรอยากจะบอกกับสามีไหมครับก็จริงๆก็ขอบคุณเขาที่ซัพพอร์ตสำหรับทุกเรื่องเลยในชีวิตนะตอนนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าก็รักทุกวันแล้วก็อยากให้แบบซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแล้วก็เสมอต้นเสมอไปแบบนี้ต่อไปแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับขอให้ความรักสวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณปอนคุณเต้ขอบคุณครับแน่นอนฮะยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยอ่ะวันนี้ฉะนั้นครับคืนนี้โอกาสสูงมากที่สาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดของเธอนะฮะช่วงเวลานี้เราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มที่เหลือทั้ง3คนโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้นะครับเริ่มต้นจากคุณบาสก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณบาสก็คือมีแฟนกันหมดอยากรู้ต้องถามมาแต่พร้อมแล้วเริ่มครับจงอธิบายมาเลยครับมีแฟนกันหมดคืออะไรครับก็ที่บ้านผมครับมีพี่น้องแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องครับทุกคนเขามีแฟนกันหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวอุ้ยใช่แล้วแฟนคุณล่าสุดของคุณเมื่อไหร่คะเมื่อ5ปีที่แล้วครับ5ปีที่แล้วอะเชิญครับทำไมคุณถึงชอบแอบมองลูกเกดแต่ไม่ยอมมองตรงๆครับเพราะว่าเกดเขาน่ารักครับเกดเขาน่ารักครับเชิญนะสเปคของคุณบาสเป็นยังไงคะก็เป็นคนที่ยิ้มหวานๆแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักนี่แหละครับยิ้มหวานตัวเล็กน่ารักครับแล้วชอบอะไรในตัวของคุณลูกเกดครับก็ชอบตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นเขายิ้มก็เขินแล้วครับชอบตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นเขายิ้มก็เขินแล้วครับเชิญครับคุณบาสครับคุณรู้สึกไงที่คุณไม่ได้ปีกกรรมเทพเลยสักรอบครับเออก็มีหวั่นๆบ้างครับกลัวสาวโซ่เขาจะเลือกออกเออเชิญนะสไตล์คุณอะเวลาอกหักเนี่ยคุณทำยังไงฮะ
ก็คงแอบร้องไห้มั้งครับแอบร้องไห้อ่ะคุณคิดว่าคุณมีดีกว่าคุณฟิล์มและคุณมินอย่างไรบ้างครับอุ้ยผมว่าเวลาผมรักใครอ่ะผมรักจริงแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาแน่นอนปกติเราเป็นคนแบบยังไงครับไหนลองแบบอธิบายตัวเองให้เขาฟังหน่อยครับปกติก็จะเป็นถ้าแบบคนที่ไม่ค่อยรู้จักกันก็จะเขินๆแต่ว่าถ้าพอได้รู้จักกันแล้วก็จะสนุกขึ้นครับก็จะสนุกขึ้นนะคุณเอามือจับชายเสื้อตลอดเวลาเนี่ยคุณเขินใช่ไหมใช่ครับก็ผมเป็นคนขี้เขินนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับถ้าได้ลองรู้จักกันแล้วก็ความเขินอาจจะลดลงแล้วก็อาจจะสนุกขึ้นเน้นเรื่องความสนุกมากนะฮะถ้าให้พูดหนึ่งประโยคเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเลือกคุณเท่านั้นคุณจะพูดว่าอะไรคะเชิญครับก็ถ้าเลือกผมก็จะพยายามเต็มที่เพื่อชีวิตของเราครับเพื่อชีวิตของเราพยายามเต็มที่เพื่อชีวิตของเรานะครับใช้คำว่าชีวิตเอาตอนต่อมาคุณฟิล์มก้าวมาก็ได้ครับและบอสแสของคุณฟิล์มก็คือชอบเก็บรูปแฟนอยากรู้ต้องถามเริ่มครับอธิบายมาหน่อยครับชอบเก็บรูปแฟนยังไงครับเป็นคนชอบเก็บรูปแฟนในรูปแบบของแบบว่าพาไอโพลารอยด์ครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยแล้วก็สมมติว่าเรามีรูปแฟนเนี่ยที่เราเป็นคนถ่ายเองเนี่ยแล้วเราเก็บไว้เวลาดูแบบว่าที่เราเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นรูปที่มีความแบบว่าสำคัญในชีวิตเราสุดๆเชิญครับแล้วเก็บรูปแฟนเก่าไหมคะไม่เก็บครับไม่เก็บครับแล้วคุณชอบถ่ายรูปนี่คุณคิดว่าคุณเวลาคุณมองเขาเนี่ยมุมไหนเขาถึงจะสวยครับถ้าเป็นผมน่าจะชอบตอนที่ยิ้มครับที่แบบว่าหัวเราะอะไรอย่างนี้สนุกแปลว่าสนุกไปกับเราครับตอนนี้คุณเก็บรูปแฟนไว้ประมาณกี่รูปครับไม่ได้เก็บครับไม่มีแฟนนี่ฉะนั้นแน่นอนว่าเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยและเก็บรูปแฟนเวลาเลิกกันเนี่ยคุณเอารูปเก่าๆหรือแฟนเก่าคุณเอาไว้ไหนครับถ้าเป็นแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะเจ็บอยู่บ้างแต่พอแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้อง move on ออกจากอดีตก็จะพอถ้าเกิดสมมติ move เสร็จปุ๊บผมก็ทิ้งเลยทิ้งรูปเหล่านั้นเลยครับแล้วคุณชอบอะไรในตัวของคุณลูกเกดครับผมชอบตรงที่ว่าคุณลูกเกดเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองครับมันตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็พยายามช่วยครอบครัวตัวเองด้วยครับคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่รอบแรกคุณได้ปีกกลับมาเทพค่ะโอ้ถ้าอันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เหมือนแปลว่าได้ผ่านเข้ารอบแต่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายคุณลูกเกดต้องเป็นคนเลือกอยู่แล้วครับโอ้แล้วคุณจะรู้สึกเสียใจไหมครับถ้าวันนี้เขาไม่ได้เลือกคุณอุ้ยโอ้ก็ค่อนข้างที่จะเสียใจครับคุณต้องหูทุกครั้งที่ตอบไหมฮะเพราะคุณลูกเกดน่ารักด้วยครับเสียใจครับแน่นอนว่าคุณเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันครับถ้าเปรียบเทียบคุณลูกเกดเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำมันอะไรฮะโหไฮพรีเมียมเลยครับผมให้สุดเลยนี่เชิญครับท่านต่อมาคุณมินก้าวมาก็ได้ครับและบอสแสงคุณมินก็คือชอบเซอร์ไพรส์อยากรู้ต้องถามเริ่มครับชอบเซอร์ไพรส์อะไรครับคุณมินชอบเซอร์ไพรส์ในวันพิเศษต่างๆครับแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์อะไรฉันหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับคุณรู้สึกไงบ้างคะที่คุณได้ปีกกับมาเทพค่ะรู้สึกว่าพี่ทุกคนเลือกถูกแล้วครับเชิญนะคุณรู้ได้ไงครับว่าพวกเราเลือกถูกคุณลองอธิบายข้อดีของคุณมาดูสิครับว่าคุณทำไมคุณถึงสมควรได้รับปีกกับมาเทพนี้ครับเป็นคนชอบทำงานแล้วก็มองอนาคตเป็นหลักครับเชิญครับในแฮชแท็กคุณบอกว่าคุณชอบเซอร์ไพรส์สมมติว่าวันนี้คุณคบกับลูกเกดได้เป็นวันครบรอบ1ปีคุณจะเซอร์ไพรส์ลูกเกดอย่างไรครับผมก็จะเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อแอคเซสซอรีต่างๆให้เขาครับอะไรครับก็อย่างเช่นกำไรข้อมือครับคุณเป็นคนเชื่อเรื่องมูเตลูไหมคะเป็นอะไรเนี่ยวะเชื่อครับเชื่อครับคุณเคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักกับองค์ไหนมาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับความรักพระตีมูครับพระตีมูตีครับขอมานานหรือยังคะเนี่ยขอมาได้ไม่ถึง 3-4 เดือนครับอุ้ยเห็นผลแล้วพระตีวายอยู่เดือนนึงได้แล้วแล้วได้ผลหรือยังครับยังไม่รู้เลยครับว่าได้ผลหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าวันนี้จะได้ผลไหมวันนี้ก็อยู่ที่เขาตัดสินใจแล้วกันครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ
ทั้งสามท่านขอเชิญพักได้ครับโอเคถึงช่วงที่สำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือเราไม่ตัดแต่เราเลือกคนแรกเปิดก่อนเลยลูกรักพระเจ้าของมะตูมบาร์ดรู้สึกว่าถ้าเขามีสถานะอื่นที่ไม่ใช่คนโสดอ่ะลูกเกดเขาต้องเป็นผู้ชายที่เล่นละครซ้อนละครซ้อนคาเบ็ดอีกนะคือเขาเขินเขาไม่ได้เขินกับสิ่งที่เขาจะเล่าแต่เขาเขินกับสิ่งที่หนูกำลังจะฟังแสดงว่าตั้งแต่เขาออกมาจนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงชอบหนูอยู่และพี่เชื่อมากๆเลยว่าเขาโสดมา5ปีจริงๆและที่สำคัญคือพี่เชื่อว่าเขาซื่อสัตย์แน่ถ้าเขารักใครจริงเนเจอร์ร่างกายมันออกครับคือเขาแบบกรรมอันนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนเขารู้สึกว่ามันเขินเขาคงเขินกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตอบอะไรไปแล้วมันจะตรงใจคุณลูกเกดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะถูกตัดออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ว่าคนนี้น่าจะเป็นถ้าให้อบเชียวก็คงรู้สึกว่าเขาโสดเพราะอบเอาใจเชียร์เขามาตั้งแต่แรกมาฟิล์มไม่รู้สิเกดพี่รู้สึกว่ามันมีกำแพงว่ะพี่รู้สึกว่าฟิล์มไม่กล้าเป็นตัวเอง 100% อาจจะด้วยมาดด้วยลุคการเป็นนักธุรกิจของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้มันเป็นฟิล์มเหมือนกับว่าพาจริงๆตีเป็นแฟนเราได้เลยแบบตีเป็นแฟนสาวโสดแล้วเราอ่ะคือเพื่อนของสาวโสดที่แบบมาดูว่าแฟนคนไหนที่เราจะชอบมากที่สุดซึ่งส่วนตัวเนี่ยนี่แค่รู้สึกว่าฟิล์มอ่ะมีกำแพงกับเพื่อนของลูกเกดฟิล์มมันยังมีกำแพงยังไม่พอหลังๆนี่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความแบบหรือจะไม่มองหญิงวะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้มาคนสุดท้ายมินคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นฟิลแบบซื่อๆใสๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเขายังมีความแบบคิดอะมีความกลิ่นเจ้าชูนิดๆมีความแบบฟิลโรลเลอร์คอสเตอร์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เป็นฟิลปั่นจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ความเสียวมันจะต่างกันความเสี่ยงฮะความเสี่ยงด้วยจะต่างกันใช่แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอย่างฉันเชียร์เยบาร์มากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนฉันมองเยบาร์ฉันรู้แค่รู้สึกว่าเหมือนเขามองว่าเราคือผู้หญิงคนสุดท้ายอะลูกเกดเขาอะมองเราเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าสามคนสามสไตล์ลูกชอบแบบไหนจักรยานน่ารักรถซิ่งหรือว่ารถไฟผ่านผลแล้วแต่หนูเลยลูกเอ้ยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบครับเป็นไงบ้างครับลูกเก่งครับได้ปรึกษาครูรู้สึกไงบ้างลูกเครียดค่ะเครียดก็รู้สึกว่าได้ฟังหลากหลายมุมมองค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเอามาประกอบการตัดสินใจได้แบบเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นจากที่เราคิดอยู่แล้วก็คิดว่าค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นค่ะพี่ดีนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ความรักของพ่อคุณแม่ของน้องลูกเกดน่ารักมากเลยคือทั้งคู่ต่างเป็นแฟนคนแรกของกันและกันใช่ค่ะในเรื่องราวเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะก็คุณแม่กับคุณพ่อก็คือไม่เคยมีแฟนมาก่อนต่างคนต่างเป็นรักแรกของกันและกันนะคะก็คือเป็นแฟนคนแรกแล้วก็ได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยก็เก็บงำความรักไว้มาตลอดเลยจนสุดท้ายความแตกเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ากำลังจะเสียคุณแม่ไปจริงป่ะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนฟิลคุณป้าข้างบ้านนะคะเขาเมามอยกับคุณพ่อว่าเนี่ยลูกสาวบ้านนี้น่ารักจังเลยอยากจะมาขอให้แบบหลานชายตัวเองใช่ค่ะแล้วคุณพ่อหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้นะคนนี้ผมชอบคนนี้ผมเห็นก่อน ป้าไปขอให้ผมได้ไหมอ้าวอย่าป้าข้างบ้านอย่าบอกนะว่าป้าข้างบ้านไปขอให้ป้าข้างบ้านไปขอให้แต่คุณยายหนูบอกว่าถ้าอยากได้ก็ให้พ่อกับแม่เธอมาขอไม่ใช่ป้าข้างบ้านแล้วสุดท้ายท่านสองคนก็ได้รักกันมาแล้วก็เป็นแฟนคนแรกของกันและกันเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลามีแฟนก็รู้สึกได้สามารถอยากจะได้รับความรักดีๆแบบคุณพ่อคุณแม่ใช่เลยค่ะเคยคิดไหมว่าอยากจะให้แฟนคนแรกเป็นแฟนคนสุดท้ายเหมือนคุณพ่อคุณแม่จริงๆถ้าเรามีโอกาสได้คบใครเราอยากจะคบไปเป็นคนสุดท้ายจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อ่ะก็อย่าไปจมปลักกับมันมากจนเกินไปคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นคนแรกแล้วต้องเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ปิดโอกาสตัวเองไปเลยเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังในความรักครั้งแรกเสมอไปอ่ะค่ะครับและการที่มีความรักครั้งแรกคนแรกบางทีมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความรักก็ได้นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วการที่เรามีใครสักคนอยู่ด้วยกับเราจนถึงวาระสุดท้ายนั่นอาจจะเป็นเรื่องสำคัญกว่าด้วยซ้ำกับครั้งแรกนะฮะและสำคัญที่พี่อยากจะบอกคือไม่ต้องกลัวลูกความรักเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เราสามารถมีความรักดีๆของเราเองในแบบของเราได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นอย่าให้ความรักของพ่อแม่กลายเป็นสิ่งที่จะต้องมากดดันเราค่อยๆหาค่อยๆเฟ้นไปพี่เชื่อวันหนึ่งหนูจะเจอความรักที่เหมาะสมกับหนูแน่นอนในฐานะกูรู้ใหม่พี่โอบ
ทัศนคติเรื่องความรักของเราเป็นยังไงบ้างฮะสุดนั่งประกอบดอกไม้วันวาเลนไทน์สุดไม่หรอกคือเราเป็นคนที่เวลาเราทำอะไรอ่ะเราตั้งใจทำให้เขานะหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมอบให้มันเป็นความจริงใจที่เรามอบให้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการกระทำของเราหรืออะไรเงี้ยมันยิ่งใหญ่หรอกว่าแบบมันเป็นแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเราทำให้เขาแค่คนเดียวอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันพิเศษอ่ะ it's special for you อะไรเงี้ยใช่เฮ้ยมันดีพี่ชอบเป็นคนที่ดีมากครับน่ารักมากขอบคุณมากโตมากอยากได้แบบนี้แน่นอนนะวันนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วหวังว่าคุณจะได้เจอความรักดีๆในแบบของตัวคุณเองนะพร้อมจะตัดสินใจหรือยังครับพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยครับสู้เขาครับสู้สู้พี่สาวต้องการนานได้ค่ะในเมื่อสาวสวยของเราพร้อมแล้วนะฮะหนุ่มๆออกมาได้เลยครับกูรูครับผมจะถามคำถามสำคัญแล้วนะว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสวยของเราตัดสินใจดีๆนะครับมะตูมครับเชียร์ใครครับผมว่ามั่นใจบาสครับเชียร์คุณบาสครับแจ็คกี้เชียร์ใครครับคุณบาสค่ะเชียร์คุณบาสครับโอ๊บเชียร์ใครครับคุณบาสครับเชียร์คุณบาสนะฮะแฮกครับผมเชียร์เสมอของผมแล้วเชียร์คุณบาสครับของผมแล้วก็เรียกว่าเสียงเอกฉันท์เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณฟรีมนะฮะ 45% เลยนะครับรองลงมาคุณบาส 36% และคุณบิน 19% ด้วยกันนุ่มครับช่วงเวลาต่อจากนี้นะฮะผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราคุณบาสเชิญครับถ้าคุณลุงลูกเกดครับกำลังมองหาคนที่จะเป็นเพื่อนเล่นหรือว่าคนที่คุยด้วยแล้วสามารถรับฟังได้ทุกอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าผมสามารถเป็นคนนั้นให้ได้ครับแล้วก็คุณลูกเกดกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังใช่ไหมครับผมก็เหมือนกันครับคือผมโสดมา5ปีผมก็พยายามคุยกับคนหลายๆคนมาแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาก็เหมือนจะคุยแค่หาเหมือนคนแก้เหงาเฉยๆไม่ได้จริงจังกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากคุยกับแบบนั้นนะครับเราก็ต้องการหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเหมือนกันคือถ้ากำลังมองหาแบบนั้นอยู่ก็ช่วยเลือกผมด้วยนะครับมาขอความรักน่ารักมากเกลียดน่ารักมากเลยอ่ะคุณฟิล์มเชิญครับตอนนี้ผมอาจจะดูเหมือนคนที่มีกำแพงกับทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีกำแพงกับใครแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกคนครับใครคุยด้วยก็จะรู้สึกว่าสบายใจเพราะว่าอันนั้นคือตัวตนของผมจริงๆแต่ที่ผมรู้สึกว่าที่ทุกคนคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมว่าตื่นเต้นแล้วทำให้ตัวเองอ่ะพูดที่จะตอบพูดไปด้วยในบางทีเพราะว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเจอคุณลูทุกคนด้วยแล้วก็เจอคุณลูกเกดด้วยครับก็อยากให้คุณลูกเกดได้ลองเปิดใจคุยกับผมจริงๆได้รู้ว่าตัวผมจริงๆเนี่ยเป็นคนยังไงได้ทำความรู้จักครับเพราะว่าผมก็อยากคบใครนานๆคบแล้วก็หวังแต่งครับไอ้คิดมันคุณมินจันครับก็ผมก็อยากให้คุณลูกเกดลองมาศึกษาดูใจกันก่อนก็ได้ครับเพราะว่าบุคลิกภายนอกผมอาจจะมีคนมองว่าผมแบบเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้รู้จักผมจริงๆผมเป็นคนที่อบอุ่นคนนึงเลยครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ด้วยครับครับผมแล้วก็อยากจะบอกคุณลูกเกดว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่เลือกผมก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เป็นพี่เป็นเพื่อนหรือเป็นน้องก็ได้ครับครับผมขอบคุณครับเอาละถึงเวลาสำคัญแล้วครับลูกเกดครับด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นเหลือเกินที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะลูกถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีถามใจตัวเองนะครับใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาขอให้คุณโชคดีนะครับค่ะและในหนุ่ม3คนนี้คุณลูกเกด
จะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณลูกเกดจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณบาสคุณฟิล์มหรือคุณมินและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับว่าที่ผ่านมาเจอกับความผิดหวังกล้าหาญทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้าและจะไม่มีเนี่ยแหละจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดเดินต่อไปต้องยอมรับความจริงเถิดมากเดี๋ยวมองทางไม่รู้ความคิดไรเสมออย่างไรฮะคุณลูกเกดเชิญนั่นเองครับเชิญเลยฮะเป็นไงบ้างลูกตัดสินใจเลือกแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกโล่งค่ะพร้อมรับผลของการตัดสินใจไหมครับพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยฮะสู้ๆต้องได้สิวะหญิงในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเชิญฮะเอาละเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนทำไมถึงไม่เลือกคุณมินฮะคุณมินน่าจะเป็นคนที่เคมีที่หนูรู้สึกอะค่ะเวลาที่มีต่อเขาอะค่อนข้างจะไม่แมชกันสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่โฟลว์ถ้าเราเริ่มต้นกับเขาจริงๆค่ะคิดว่าเขาสถานะไหนครับถ้าให้ไม่มองหญิงได้ไหมอ่ะได้เลยได้เลยเป็นหนูสิลูกชูป้ายขึ้นมาเลยฮะมีเจ้าของนะมีเจ้าของแล้วก็มีเจ้าของด้วยนะฮะอ่ะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาโสดฮะไม่งั้นเกมตึงเครียดเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณมินครับโอ้เฮ้ยพร้อมนะใครโดนยิงบอกสถานะนะเว้ยโอเค let's go yo โดนแล้วโดนอยู่วะโดนแล้วเนี่ยโอ้สถานะอะไรวะมีเรื่องเหรอ let's go แอคการ์ดด้วยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรกันโอ้ยโดนแล้วหรอแค่ไหนสวยเด็กหล อยากรู้ไหมครับว่าสถานะผมจริงๆคือสถานะอะไรครับอยากค่ะอยากรู้จริงเปล่านะจริงพี่ๆอยากรู้กันไหมครับครับสถานะของผมก็คือ
ในที่สุดก็ปลากระตัวมาแล้วคุณมิ้นเป็นหนุ่มโสดคุณมิ้นโสดมานานหรือยังครับโสดมาได้8เดือนแล้วครับ8เดือนใช่ครับแล้วเห็นลุคเขาแบบเหมือนจะแบบร้ายๆอย่างนี้นะจริงๆแล้วเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากด้วยใช่ครับผมความรักที่ผ่านมาคบกับแฟนมา7ปีเลยนะฮะใช่ครับกับสาวสวยของเราเป็นไงบ้างฮะก็ดูน่ารักนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าถึงวันนี้ไม่เรียกผมก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้ครับครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปนะฮะรับรองเดี๋ยวมีสาวๆเข้ามาเยอะแน่นอนนะฮะใครสนใจหนุ่มโสดคนนี้เข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดฮะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณครับเรากำลังจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มอีกหนึ่งท่านที่คุณไม่เลือกเขาทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณฟิล์มครับคุณฟิล์มเขาหนูรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะเขามีความแบบว่าสำหรับหนูนะตอนที่หนูขึ้นไปมองตาเขาอะค่ะเขามีความแบบว่าเอ้ยเชิญชวนมีความขี้เล่นมีความน่ารักเขาเป็นสเปคคุณไหมเป็นนะคะเป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะแต่พอมองตาแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ใช่กับรู้สึกว่าฟิลเพื่อนมากกว่าค่ะใช่ค่ะคิดว่าเขาสถานะไหนครับคิดว่าถ้าโสดออกไปแล้วคนนี้ก็มีเจ้าของแล้วกันค่ะอ้าวนั่นชูป้ายขึ้นมาฮะมีเจ้าของไม่มองหญิงมาตูมว่าไงฮะตูมคิดว่าเขาโสดไม่โสดไม่มีเจ้าของไม่เอาเลยนะแช่งเลยนะฮะเอาขอให้ออกมามีเจ้าของแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าออกมาโสดแล้วก็โอกาสเจอหนุ่มโสดคุณริบรีลงทันทีเลยนะครับมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณฟิล์มครับนี่โอ้โหติดไฟด้วยของเจนเลขที่มีฉันเลือกอะไรดอกไม้ดอกไม้ครับฉันเลือกไม่ได้ยิ่งที่ขอเป็นตัวเลือกให้เธอเลยแล้วกันใจมันเพลิดไปรักเธอก็เธอเดี๋ยวฝากพี่ไปตามคุณลูกเกดเลยครับตามคุณลูกเกดนะครับครับผมได้ครับอ๋อพี่ครับเดี๋ยวเพิ่งครับผมพี่รับแหวนที่ผมฝากไว้ครับแหวนเหรอครับเออไม่ได้ฝากผมไว้นะครับอ้าวผมไม่ได้ฝากพี่ไว้หรอครับเออไม่ได้ฝากไว้นะครับโอเคครับก็ลองหาดูครับท่านครับลองหาดูครับทำแหวนหายนี่ชะตาขาดคุณลูกเกดครับรบกวนโต๊ะดินเนอร์หน่อยครับเออเอาแล้วเกดครับเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเต้นหน่อยอันนี้ขวานหน่อยหรอเป็นลังเลยครับเอ้าแล้วไอ้ผู้ชายไปไหนอ่ะอันนี้เมนูพิเศษนะครับคุณฟิล์มทำให้สำหรับคุณลูกเกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมชมนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วชมเลยครับลูกเกดเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะตอนนี้หิวข้าวจังหิวแล้วหิวแล้วเหรออืออ่าแต่น่าเสียดายจังเราไม่ได้ไปกินดินเนอร์ด้วยกันผมมีความในใจอยากจะบอกลูกเกดอยู่ในซองที่อยู่ใต้จานนะครับลูกเกดลองเปิดอ่านดูสิอุ้ยใต้จานนะใต้จานนะใต้จานนะยังไงอะใต้จานนะโซดหรอยังไงอะลูกเกดดูลองเปิดดูเกดเลยลูกเกดยังไงลูกช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยคือยังไงลูกต้อนรับน้องใหม่โสด 3เท่านั้นโสด 3โอ้ my god และชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกท่านนึงฮะคุณฟิล์มเป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังครับโสด 3 ครับโสดมาปีกว่าแล้วครับโสดมาปีกว่าแล้วใช่ครับบอกเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยชอบทำเสียง2เสียง3จริงป่ะฮะจริงครับเป็นคนขี้อ้อนแฟนนะเพราะว่าติดแม่ด้วยในส่วนนึงเอาสมมุติลองเรียกชื่อคุณลูกเกดแบบเสียง2เสียง3เนี่ยฮะคุณลูกเกดเฮ้ยไหนแล้วแบบ
ลูกเกดทำไมเธอไม่เลือกเราลูกเกดทำไมไม่เลือกเราวะเราชอบเธอรู้ไหมเราชอบเธอนะโอ้น่าจะได้จริงนะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเดี๋ยวต้องมีสาวๆ DM มาเยอะแน่นอนนะฮะใครสนใจหนุ่มโสดท่านนี้เข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ใครโสดนะเปิดว้าวไปเลยนะหนุ่มโสดปรากฏตัวมาแล้ว2คนนะฮะและเราไม่รู้จริงว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอยู่กี่คนความหวังเดียวของเราในตอนนี้คือต้องการให้มีหนุ่มโสด3คนในค่ำคืนนี้ซึ่งยากจังมาตูมแท็กเนี่ยนะฮะก็ต้องวันลุ้นจ้ะไม่เคยเห็นเลยมาตูมแท็กได้หนุ่มโสด3เนี่ยอ้าวแต่ตอนนี้เรากำลังจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มที่คุณเลือกแล้วทำไมคุณเลือกคุณบาสครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็มีความแบบจริงใจเขาดูเป็นคนที่ซื่อตรงอะค่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรที่มันแบบซับซ้อนหรือว่าซ่อนใช่ค่ะตอนนี้ดูปลอดภัยอยู่ไหมฮะยังรู้ไม่ปลอดห้าสิบห้าสิบแล้วค่ะเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะแต่เราก็ยังต้องลุ้นอยู่นะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้งสี่ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณบาสด้วยการชูป้ายขึ้นมาครับไม่โสดแสดงว่ามันเล่นละครเก่งมากเอามาตูมก็มั่นใจก็ชูมันหนักแน่นหน่อยสิถ้าไม่โสดมันเล่นละครอะไรขนาดนั้นนะขบเบ็ดซ้อนขบเบ็ดเลยหรอมันเป็นเล่นซ้อนละครซ้อนละครไปอีกช่องวันต้องเซ็นสัญญา100ปีนะกับอีกคนเดี๋ยวได้รู้กันนะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณบาสก็คือเวอร์ได้อยู่โสดสูงมากครับ 67% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 19% และไม่มองหญิง 14% นะฮะความหวังเดียวของเราในตอนนี้ครับต้องให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้มาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกันครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณบาสครับเฮ้ยเมื่อไหร่บาสมันจะกลับจากนครปฐมเนี่ยเออนั่นดิรถติดเหรอเออนี่มันอยู่กี่ยามแล้วเนี่ยใช่มันบอกจะกลับวันนี้นี่โอ้ยโอ้ยรอนานแล้วเนี่ยใช่เมื่อไหร่จะมาจะกินข้าวเนี่ยมันคุยกับมึงอ่ะก็มันบอกมันจะกลับเวลานี้เนี่ยนะฝากด้วยเฮ้ยนี่ส้มโอหวานส้มโอหวานอันนี้ข้าวสารขาวเฮ้ยเอ้าแล้วมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีลูกสาวงามลูกสาวงามไหนอ่ะจะได้ไหมดักได้ดิจะอยู่ไหนก็โอเคนี่ไหนนี่ไม่งามไม่ใช่งามนี่ก็ไม่งามไม่งามแน่นอนเฮ้ยไหนอ่ะเฮ้ยนี่เหรอลูกสาวงามเฮ้ยลูกสาวงามงามจริงด้วยเฮ้ยต้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามโอ้ยนี่มันหอมดีนะครับขนมเลยดีทุกวันเลยแล้วจะดีกว่านี้รู้ไหมต้องมีอะไรมีอะไรอ่ะมีคุณลูกเกดไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพูดอย่างเงี้ยจะจีบเขาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคนข้างๆนี่ไงเคลียร์ก่อนแต่บอกเคลียร์ก่อนเคลียร์ดีๆนะเฮ้ยเคลียร์ดีๆเขาเลือกใครเราจะเลือกใครยังไงคุณลูกเกดอยากให้ผมชนะอะไรครับไปโสดค่ะรอเถอะชีวิตไม่หยุดนิ่งแต่ในความเป็นให้ยอมรับความจริงที่มาของพุทธิโยนมันทิ้งเหลี่ยมข้างแต่ยังไม่มีใครที่โดนจริงเจอแล้วโสด3คนหมดเลยที่เหลืออยู่และอยู่โสด3หมดเลยและค่ำคืนนี้สาวโสดพบหนุ่มโสดหัวใจจะวายไอ้เรื่องที่คุณบอกโอ้ยถ้าเขาแบบเล่นละครหลอกเราเงี้ยเขาต้องแอคติ้งดีมากไม่ต้องห่วงฮะเรื่องเล่นละครไม่มีแน่นอนเพราะว่านี่เป็นการออกรายการครั้งแรกในชีวิตของคุณถูกไหมดูออกใช่ครับดูออกเลยครับก็คือเรียกว่าตื่นเต้นมากด้วยใช่แล้วก็สาวโสดสวยมากครับแล้วก็เลยนะฮะสาวโสดน่ารักมากครับน่ารักมากก็จับจองไว้ก่อนครับส
ชีวิตเขาน่ารักผู้ชายคนนี้นะฮะก็คือจันทร์ถึงศุกร์ทำงานใช่เสาร์อาทิตย์กลับบ้านนครปฐมใช่ครับมาพ่อแม่ทุกวันทุกอาทิตย์ครับซึ่งพอกลับไปก็จะโดนกดดันจากที่บ้านว่าเมื่อไหร่จะหาแฟนได้สักทีเขามีกันหมดแล้วนั่นคือเรื่องจริงคือที่บ้านเขามีแฟนกันหมดแล้วใช่ครับแล้วก็โดนกดดันมาใช่นั่นเป็นสาเหตุที่มารายการนี้ใช่ครับแล้วก็ที่บ้านก็ชอบดูอยู่ด้วยแล้วก็อยากให้มาหาแฟนได้บอกคุณแม่หรือเปล่าว่ามารายการเราบอกครับแม่ก็ตื่นเต้นคุณแม่บอกอะไรกับเราบ้างครับแม่บอกว่าสู้ๆนะสู้ๆให้ได้แฟนขอให้ได้แฟนมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่ที่ดูทีวีอยู่ไหมฮะคุณแม่ผมได้แล้วนะเฮ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องอย่างนี้ต้องพาไปนครปฐมมาสิครับอยากไปเที่ยวนครปฐมไหมฮะอยากไปค่ะอยากไปไหนแนะนำหน่อยนครปฐมมีอะไรน่าไปบ้างครับก็องค์พระครับโอ้ยจะพาไปพระปฐมเจดีย์ด้วยเหรอใช่ก็ไปซื้อเดินซื้อของกินแล้วจะพาไปบ้านเราไหมอยากไปหรือเปล่าเอาตรงๆนะมาตูมดูตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าคุณน่ะชอบผู้หญิงคนนี้มากอันนี้เรื่องจริงไหมครับจริงครับตัวของคุณนะออร่าความน่ารักและความอยากได้สาวโสดของคุณอ่ะมันกลบทุกคนหมดเลยไว้ตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกสุดท้ายคุณคือคนที่เหมือนเขาส่งมาแล้วว่าอันเนี้ยเดินเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่านี่ก็เขินนั่นก็เขินน่ะมันคือสองคนที่ชอบกันแล้วทำไมผู้ใหญ่บ้านอย่างเราจะไม่ผูกไม้ข้อมือเราแค่นั้นเลยแล้วก็ผูกได้ถูกมากด้วยตายในการง่ายจังโอ้ my godมันไส้เรื่อยนะฮะกำลังจะไปดินเนอร์กันแล้วนะฮะและนี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะครับคุณบาสครับมีอะไรอยากจะบอกคุณลูกเกดไหมครับก็แรกแล้วเราก็จะพยายามให้เต็มที่นะคุณลูกเกดล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกคุณบาสไหมฮะก็ดีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็คิดว่าเราอยากทำความรู้จักให้มากกว่านี้ด้วยขอให้อร่อยกับดินเนอร์นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยก็ชอบดูอยู่ด้วยแล้วก็อยากให้มาหาแฟนมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่ที่ดูทีวีอยู่ไหมฮะแม่ผมได้แล้วนะเฮ้ยผมได้แล้ว